ทางเข้าของ Street Food in the Market ศูนย์อาหารที่เปิดใหม่ใจกลางโรงพยาบาลจุฬาสถานที่ก็เย็นชุ่มฉ่ำโอโถงเข้ามาถึงปั๊บก็เป็นบริเวณที่นั่งทานอาหารแต่บังเอิญช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายๆเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะไปดูกันว่าสตรีทฟู้ดในนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้าวแกงข้าวรากแกงดูสะอาดสะอ้านหลากหลายกับข้าวก็เยอะพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บอันนี้ก็เป็นราดหน้าอันนี้ก็เป็นข้าวหมูย่างก๋วยเตี๋ยวหมูย่างอันนี้ก็เป็นข้าวแกงมีอยู่หลายอย่างพอสมควรข้าวมันไก่นี่ก็ดูน่ากินอันนี้เป็นพวกอาหารตามสั่งดูวัตถุดิบก็สะอาดสะอ้านเราก็เจอเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงสำหรับคนที่นั่งรับประทานอาหารเช่นเดียวกับในโซนนี้ก็เป็นโซนที่นั่งรับประทานอาหารแต่ว่าคนเบาบางเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วอันนี้เป็นข้าวขาหมูอันนี้ก็เป็นข้าวซอยแล้วก็ข้าวหมกไก่อันนี้เป็นหมูเป็นส้มตำอันนี้เป็นพวกน้ำพริกปลาทูข้าวน้ำพริกลงเรือข้าวคุกกะปิอันนี้เป็นพวกเครื่องดื่มมีหลายอย่างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำปั่นอันนี้ก็เป็นพวกกาแฟพวกชาชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็ดูน่ากินพอสมควรอันนี้เป็นพวกข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่ข้าวหมูแดงนี่ก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเย็นตาโฟอันนี้ก็เป็นพวกข้าวผัดมีข้าวผัดชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดอาหารมังสวิรัติก็มีส่วนด้านนี้ก็เป็นลูกชิ้นระเบิดแล้วก็เป็นขนมวาฟเฟิลไส้ต่างๆดูน่ากินเชียวหวานเย็นมีให้เลือกมากมายหลายชนิดเยอะแยะไปหมดซาลาเปาร้อนๆขนมจีบก็มีกินที่นี่ก็ได้เอากลับบ้านก็ได้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกขนมชนิดต่างๆของขบเคี้ยวหลายๆอย่างพวกลูกชิ้นไส้กรอกย่างสดๆเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มชนิดต่างๆผลไม้สดก็มีชนิดต่างๆมากมายดูน่ากินเชียวอะโวคาโด1304ก็มีอันนี้ก็ใส่กล่องพร้อมรับประทานมีทั้งที่เป็นราคาเป็นมิตรรวมทั้งบางอย่างที่มีราคาสูงหน่อยก็มีส่วนนี้เป็นขนมที่น่ากินเชียว
มีขนมมีมากมายหลายชนิดทั้งพวกขนมเค้กขนมอื่นๆรวมทั้งคัพเค้กเขาก็มีการทำกันตรงนี้เองอันนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตชนิดต่างๆขนมครกขนมบ้าบินรวมทั้งขนมขบเคี้ยวชนิดต่างๆ